ดีค่ะทุกคนพบกับเอิร์นนะคะในช่องวิวัฒน์เลเทอร์อีกแล้วนะคะช่องวิวัฒน์เลเทอร์เนี่ยก็คือก็บอกถูกรอบอ่ะเนาะว่าเป็นพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนังๆอ่ะนะแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องหนังละกันกลัวทุกคนเบื่ออยากจะมาก็อาจจะเกี่ยวกับหนังแหละมันก็ต้องเกี่ยวกับหนังอะเนาะแล้วขายหนังอะแล้วก็เป็นช่องที่แบบเกี่ยวกับหนังแท้อะไรอย่างเงี้ยหนังสัตว์นะหนังสัตว์ที่ฟอกแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยๆประสบการณ์การไปโรงฟอกอิตาลีนะคะครั้งแรกนะคะว่าแบบมันน่าตื่นเต้นแค่ไหนนะแล้วก็เราแบบว่างงๆกันยังไงนะคะเราสองคนนะคะเอิร์นกับเซมเนาะถ้าใครรู้จักเราอยู่แล้วนะคะเราก็คือทำงานอยู่ที่บริษัทวิวาเลเทอร์นะคะเราก็พยายามคือเอาแต่แรกเลยคือเอิร์นกับเซมอะคือเกิดไอเดียคือเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีหนังอิตาลีนะแบบเหมือนเราก็หาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามออนไลน์ตามอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปอ่ะเนาะแล้วคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังอิตาลีอ่ะมันค่อนข้างมีชื่อเสียงนะในมุมของหนังฟอกฝาดเนาะแต่ว่าเฮ้ยมันก็ราคาแพงนะเราก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมมันแพงขนาดนั้นอ่ะทำไมมันแบบมันแพงกว่าของไทยเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรหรอมันเจ๋งยังไงหรอมีอะไรดีหรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็อาจจะแบบเหมือนเราก็เคยลองสั่งมาทดสอบดูอะไรก่อนเงี้ยแต่มันก็ยังหาข้อมูลแบบไม่ได้ทุกคนมันเหมือนสั่งมาลองผิดลองถูกอะทุกคนคือจะบอกว่าก่อนที่เราจะมีหนังอิตาลีหนังนำเข้าจากอิตาลีมาขายอะเราก็ลองผิดลองถูกผิดพลาดมาก็เยอะนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้แบบนำเข้ามาขายกว่าจะมีให้เพื่อนๆทุกคนใช้ในทุกวันเนี้ยเราก็ต้องมีการตามหามาเนอะว่าแบบเอ้ยเราจะยังไงดีเราจะแบบหาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีไอเดียว่าหรือว่าเราจะบินไปอิตาลีเลยบินไปเลยนะคะบินไปเลยบินไปหาใครอ่ะทุกคนแล้วเราก็งงๆว่าเฮ้ยอันนี้คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะใครไม่อยากฟังก็ผ่านคลิปนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าใครอยากฟังประสบการณ์นะว่าหนังอิตาลีเนี่ยเข้ามาอยู่ในร้านวิวัฒน์เลเทอร์ได้ยังไงเนี่ยหนังนำเข้าฟอกฝาดเนี่ยหรือว่าหนังฟอกโครงตัวอื่นของอิตาลีเนี่ยเข้ามาอยู่ในวิวัฒน์เลเทอร์ได้ยังไงเนี่ยก็ฟังได้นะแต่ถ้าใครไม่อยากฟังข้ามไปได้เลยนะทุกคนอยากแชร์ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นของดิฉันและคุณเซมให้ฟังเฉยๆนะคะก็คือเราเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยเราอะบินไปอิตาลีดีกว่าแต่พอคิดไปคิดมาบินไปอิตาลีบินไปไหนวะงงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบินไปไหนบินไปไงแล้วคือเราก็ไปค้นพบว่ามันจะมีงานพวกเขาเรียกว่างานแฟชั่นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยประจำปีของเขาซึ่งจะมีหนังเข้ามาด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไปงานนี้ดีกว่าเราเผื่อเราจะเจอหนังนู่นหนังนี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราสองคนก็ด้วยความกล้านะคะก็งงนะตอนนั้นอะเฮ้ยก็เลยไปกันเองเลยกันทุกคนไม่มีทัวร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นดิฉันหาข้อมูลเองไปเองไปลุยเองลงทะเบียนเองเพราะมันต้องเป็นบริษัทนะทุกคนมันถึงจะลงทะเบียนเข้าไปได้เราสองคนก็ลุยกันไปเลยทุกคนเพื่อนทุกคนเราก็ลุยไปเลยนะพอลุยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปปีแรกก่อนเราก็ไปเดินงานก่อนไปเดินงานดูซิเขามีอะไรบ้างเขามีอะไรแปลกใหม่บ้างเขามีหนังอะไรน่าสนใจคือเอาจริงเลยนะเอาจากใจจริงเลยนะที่อยากไปอ่ะรู้นะว่าหนังมันแพงแต่อยากรู้ไงมันแพงเพราะอะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าเฮ้ยเอามาแล้วคนไทยจะซื้อไหมคนไทยจะชอบไหมเพราะว่าราคามันสูงแต่เราก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรารู้ถึงคุณภาพเราเชื่อว่าคนไทยไปได้เราเชื่อว่าคนไทยลงทุนได้แล้วเอาจากใจจริงอีกข้อนึงเลยนะอยากให้แบบช่างหนังในไทยหรือว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหาซื้อหนังที่นำเข้าเนี่ยง่ายๆก็คือมาซื้อจากวิวัฒน์เลเทอร์ได้เลยไม่ต้องไปกดออนไลน์สั่งไม่ต้องไปลุ้นว่าสั่งแล้วจะได้ไหมคนก็อาจจะต้องไปแบบเข้าเว็บไปดูว่ามันคืออะไรยังไงงงไปหมดมีความตั้งใจแรกบอกไปแล้วเนาะว่าแบบอยากรู้ว่ามันแพงอะไรเราเชื่อว่าถ้าคุณภาพดีคนไทยสู้อย่างที่สองคือเราอยากให้มีหนังดีๆเนี่ยได้ใช้การหาซื้อง่ายๆในประเทศไทยที่เราเนี่ยแหละวิวัฒน์เลเทอร์เลยเราก็ลุยเลยทุกคนลุยไปสองคนเลยนะตอนแรกก็ไม่รู้อะไรหรอกงูปลาปลางูปลาก็ลุยไปเลยลุยไปเดินงานเดิน2วัน3วันเดินดูเขามีอะไรมีนู่นมีนี่สั่งต้องสั่งของด้วยนะทุกคนตอนแรกเขาไม่ต้อนรับเราเลยนะเขาไม่ต้อนรับเขาบอกว่ายูเป็นอะไรยูมาจากไหนหรอแบบคือเราไป2คนอะแล้วจะบอกว่าเราก็ยังดูแบบเด็กๆอยู่
เด็กเปล่าไม่รู้เพื่อนๆบอกมึงแบบเธอก็ไม่เด็กแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็แก่แล้วแต่ว่าเรายังดูแบบเด็กอยู่ไงเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมาทำอะไรกันวะแบบมายังไงมาได้ยังไงวะอะไรประมาณเนี้ยลงทะเบียนเข้างานมาได้ยังไงวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบงงๆนะเราก็เริ่มแบบสั่งตัวอย่างหนังสั่งมาดูซิลองผิดลองถูกสั่งมาสั่งผิดสั่งถูกมั่งอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกอะทุกคนไปครั้งแรกลองผิดลองถูกสั่งมาอ้าวผิดสิอ้าวสั่งมาอ้าวเขาไม่ได้เรียกแบบนี้นี่นาอย่างงู้นอย่างนี้ก็อาจใช้ประสบการณ์ไปซื้อประสบการณ์นะทุกคนความตื่นเต้นในครั้งที่2เราก็เริ่มซื้อขายกับเขาเริ่มเหมือนกับว่าอ่ะมีการเปิดบินกันเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มขายเริ่มทำการตลาดในประเทศไทยตอนแรกเนี่ยก็คนก็ไม่ซื้อหรอกคนบอกว่ามันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสองคนนะคะเอิญกับเซมก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจค่ะเราจะต้องต่อสู้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าคุณภาพดีเนี่ยมาพร้อมราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยคนไทยไปได้คนไทยซื้อแน่นอนเราก็มีความตั้งใจแบบนั้นนะคะครั้งที่2ความตื่นเต้นนอกจากจะไปงานแล้วเนี่ยเราจะไปพบซัพพลายเออร์เราแล้วเนี่ยเรายังได้ไปโรงฟอกเขาด้วยทุกคนเราก็เลยขอเขาว่าคุณคะดิฉันอยากไปเยี่ยมโรงฟอกของคุณค่ะเฮ้ยฉันขอไปชมโรงฟอกเธอหน่อยสิว่าโรงฟอกเธอเป็นยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปโรงฟอกเขาก็มารับเราไปที่โรงฟอกเขานะเดี๋ยวจะมีภาพให้ทุกคนดูด้วยนะว่าแบบว่าเฮ้ยเราไปโรงฟอกเขาแล้วแบบเป็นยังไงบ้างเราไปแล้วแบบตื่นเต้นกันนะซึ่งเราชื่นชมในความสะอาดความtraditional อะ traditional ก็คือเหมือนกับว่าเขายังใช้วิธีการฟอกแบบเดิมๆคือเดิมแต่หมายถึงว่าใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะยังมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงคุณภาพของฟอกฝาดแบบวิธีการฟอกเดิมๆที่ใช้เทคโนโลยีช่วยสียังเป็นแบบทำมือในโรงฟอกมีไม่กี่คนเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆแล้วก็ค่อยๆทำไม่รีบแต่ให้มันได้คุณภาพคือเราค่อนข้างแบบประทับใจในจุดนี้แล้วก็มีความสะอาดกลิ่นนะจะบอกว่าแบบหอมตั้งแต่ในโรงฟอกอ่ะมันก็เลยทำให้หนังอิตาลีอ่ะมันหอมด้วยไงทุกคนแล้วเขาก็ให้เราดูถึงวัตถุดิบเนี่ยทุกคนที่เป็นแบบแว็กซ์หรือว่าที่เป็นแบบแทนนินหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยที่เขาใส่ลงไปในการฟอกของเขาอ่ะเขาให้เราดูนะเราก็มาดมเฮ้ยมันหอมอ่ะมันหอมตั้งแต่แบบวัตถุดิบของเขาแทนนินของเขาเลยเนี่ยอันนี้เป็นความชื่นชมส่วนตัวแล้วก็เป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะทุกคนที่แบบเราไปลุยมานะแล้วเราก็เข้าไปลงฟอกเขาเนี่ยเดินคุยกับเขานะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรเตรียมหนังส่งเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าในส่วนของโรงฟอกนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างมันเป็นถังนู่นถังนี่ถังนั่นอะไรเงี้ยซึ่งดิฉันก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเซมมาเล่าแล้วกันนะว่าแบบเข้าไปแล้วอ่ะมันมีถังย้อมสีถังนู่นถังนี้ถังนั่นอะไรที่เป็นศัพท์เทคนิคอะไรของเขาเนี่ยซึ่งที่ฉันไม่ค่อยเข้าใจนะก็เดี๋ยวให้คุณเซมมาช่วยอธิบายแล้วกันเดี๋ยวไปเรียกคุณเซมมาก่อนนะ